วพะเยาม่วนใจสวยฟินอินทะเลหมอกใครว่าจังหวัดพะเยาไม่ค่อยมีที่เที่ยวบอกเลยว่าถ้าได้มาเที่ยวแล้วครั้งเดียวไม่พอขอกลับมาซ้ำแน่นอนเริ่มต้นทริปกันที่วนอุทยานภูลังกาที่นี่มีจุดชมวิวที่สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นผาช้างน้อยดอยภูลังกาเหมาะกับใครที่อยากจะเดินท่องธรรมชาติที่ชิดยอดดอยชมทะเลหมอกสวยๆยามเช้ากันแต่ถ้าหากอยากพักที่ภูลังกาต้องจองที่พักล่วงหน้ากับทางอุทยานกันก่อนนะคะแล้วมาพะเยาก็อย่าลืมแวะเที่ยวแลนด์มาร์คของจังหวัดอย่างกวานพะเยาที่มีมองดูคล้ายทะเลแต่มันบ่ใจทะเลน้ำเค็มเนอร์ที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกิจกรรมยอดฮิตคือการพายเรือถ่ายรูปชมวิวและการมาปิกนิกบริเวณริมฝั่งแนะนำให้มาช่วงเช้าๆนะคะบรรยากาศดีถ่ายรูปสวยมากๆหรือจะมาช่วงเย็นแดดร่มลมตกแล้วก็ได้ค่ะมาต่อที่น้ำตกภูซางตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูซางเป็นน้ำตกชั้นเดียวสูง25เมตรมีน้ำไหลตลอดทั้งปีความพิเศษคือน้ำตกที่นี่เป็นน้ำอุ่นมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่33องศาเซลเซียสเหมาะจะไปเล่นน้ำนั่งแชร์ตัวให้สบายใจกันค่ะแต่ถ้ายังไม่หนำใจงั้นมาต่อกันที่น้ำตกทานสวรรค์เน้นเลยว่าสายธรรมชาติต้องไม่พลาดเป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยหลายสายไหลมารวมกันและด้วยความที่เป็นน้ำตกหินปูนซึ่งทำให้น้ำมีสีเขียวมรกตดูสวยเด่นท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติน่าถ่ายรูปและลงเล่นน้ำมากๆแล้วเดินทางกันต่อพาแวะนมัสการเจดีย์พระธาตุจอมทองซึ่งตั้งอยู่บนดอยจอมทองบนนี้นอกจากจะได้สักการะองค์พระธาตุแล้วยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองและกวานพะเยาได้ด้วยนี่คืออีกหนึ่งวัดสวยที่ห้ามพลาดวัดนันตารามแห่งอำเภอเชียงคำได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในจังหวัดพะเยาซึ่งไฮไลท์ก็คือวิหารไม้สักที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะแบบมันดาเลและพระอุโบสถที่เป็นศิลปะแบบผสมล้านนาเรียกได้ว่าสวยตะลึงจนต้องเก็บภาพไว้เลยปิดท้ายกันที่เส้นทางเดินป่าสุดฮิตที่เหล่าผู้พิชิตยอดดอยใฝ่ฝันจะมาเยือนโดยจุดหมายนั้นก็คือยอดดอยหนอกยอดเขาที่มีความสูงถึง 1,694 เมตรจากระดับน้ำทะเลและมีความชันเกือบ90องศาถือเป็นการขึ้นดอยที่ท้าทายพอสมควรใจสู้อย่างเดียวไม่พอกำลังขาต้องดีด้วยแต่รับรองได้เลยว่าเมื่อไปถึงจุดหมายแล้วความสวยงามตรงหน้าคือเกินคุ้มมากๆแนะนำเตรียมฟิตร่างกายกันมาให้พร้อมนะคะเพราะทริปดอยหนอกนี้โหดใช้เล่นเลยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ